การเพิ่มวิธีการยืนยันตัวตนด้วย Microsoft Authenticator เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ myaccount.microsoft.com แล้วทำการล็อกอินด้วย CMU Account หลังจากนั้นกดอัปเดต Info เลือก Add Method คลิกที่ชุด A Method และเลือก Authenticator App หลังจากนั้นกด Add จะพบหน้าต่างแจ้งให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Microsoft Authenticator หากได้ทำการดาวน์โหลดแล้วให้กด Nextให้เตรียมแอปพลิเคชัน Microsoft Authenticator ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตและกด Next อีกครั้งบนหน้าเว็บไซต์จะพบหน้าต่างที่แสดงภาพ QR Code ให้ทำการเปิดแอปพลิเคชัน Microsoft Authenticator ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเลือกบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนและเลือกสแกน QR Code นำโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตมาทำการสแกน QR Code จากหน้าเว็บไซต์เมื่อสแกนเรียบร้อยแล้วบนเว็บไซต์ที่หน้าต่าง QR Code ให้กด Nextหลังจากนั้นบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาจากแอปพลิเคชัน Microsoft Authenticator ให้ทำการกดอนุมัติเมื่อกดอนุมัติแล้วบนหน้าเว็บไซต์ก็จะพบหน้าต่างแจ้ง Notification Approved ให้ทำการกด Next บนหน้าต่าง Security Info จะพบรายการ Microsoft Authenticator ถือว่าขั้นตอนเสร็จสิ้น